สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางนะครับไปชมนะครับวัดพระแก้วนะครับซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับผมการเดินทางของเราในวันนี้ครับเริ่มต้นการเดินทางที่วัดโพนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมานะครับยังวัดพระแก้วนะครับผมใช้เส้นทางนะครับไปทางท้องสนามหลวงนะครับผมระหว่างการเดินทางนะครับก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับรอบนะครับบริเวณกำแพงนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็อาคารพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมขณะนี้นะครับเรานะครับกำลังเดินทางนะครับเข้าใกล้ท่าช้างกันแล้วนะครับผมซึ่งบริเวณท่าช้างนะครับก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับบริเวณที่เป็นตึกสีเหลืองๆนะครับผมแต่จะเข้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับขณะนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาถึงประตูวิมานเทเวศแล้วนะครับผมซึ่งเป็นประตูทางออกนะครับผมของนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็วัดพระแก้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าประตูทางเข้านะครับผมทางด้านหน้าเนี่ยครับซึ่งเป็นประตูวิเศษชัยศรีนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมไปนะครับและขณะนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมาถึงประตูวิเศษชัยศรีนะครับซึ่งเป็นประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านเครื่องสแกนความปลอดภัยทางด้านเต็นท์ด้านนู้นก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าไปยังประตูวิเศษชัยศรีซึ่งเป็นส่วนด้านในของพระบรมมหาราชวังได้นะครับระหว่างที่เรากำลังจะเดินไปยังเครื่องสแกนความปลอดภัยนะครับเราก็ได้ผ่านตึกสีแดงนะครับทางด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็คืออาคารถาวรวัตถุนะครับหอสมุดวชิราวุธนะครับผมซึ่งเป็นอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่5นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าเครื่องสแกนความปลอดภัยกันก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าไปยังประตูวิเศษชัยศรีได้นะครับผมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินผ่านเครื่องสแกนความปลอดภัยมาแล้วนะครับผมมาถึงหน้าบริเวณประตูวิเศษชัยศรีกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับยังประตูวิเศษชัยศรีกันเลยนะครับและในขณะนี้นะครับผมก็ได้ผ่านประตูวิเศษชัยศรีเข้ามายังในส่วนของพระบรมมหาราชวังกันแล้วนะครับผมด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นส่วนที่ซื้อบัตรนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับจะต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังนะครับและก็พระแก้วมรกตนะครับส่วนสำหรับคนไทยนะครับสามารถเข้าชมพระแก้วมรกตและพระบรมมหาราชวังได้ฟรีเลยนะครับผมทางด้านหน้านะครับเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่ส่วนของพระแก้วมรกตนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรจากชาวต่างชาติเรียบร้อยนะครับก็จะต้องผ่านประตูนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็วัดพระแก้วแล้วในขณะนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของวัดพระแก้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศรอบๆของวัดพระแก้วกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตนะครับแล้วก็จะเยี่ยมชมพระเจดีย์ต่างๆที่อยู่รอบนะครับวัดพระแก้วมรกตกันก่อนนะครับผมอีรัตนศาสตารามนะครับหรือโดยทั่วไปนะครับเรียกว่าวัดพระแก้วนะครับเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับโปรดเกล้านะครับให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2325นะครับซึ่งเป็นวัดนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งเป็นวัดนะครับในพระบรมมหาราชวังหลวงนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับและมีพระราชประสงค์นะครับให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วนะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับของพระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเรานะครับภายในวัดพระแก้วนะครับมีอาคารและอาคารประกอบเป็นจำนวนมากนะครับจึงขอแบ่งกลุ่มอาคารนะครับออกเป็น3กลุ่มนะครับตามลำดับความสำคัญและก็ตำแหน่งด้วยนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มพระอุโบสถนะครับเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงที่สุดนะครับโดยมีพระอุโบสถนะครับเป็นอาคารประธานนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับล้อมด้วยอาคารศาลาลายนะครับแล้วก็พระโพธาภิมานนะครับหอราชพงศานุสรณ์หอราชกรมานุสรณ์หอระฆังหอพระคันธราชดรนะครับกลุ่มที่2กลุ่มฐานไพรทีนะครับกลุ่มอาคารบริเวณฐานไพรทีมีอาคารหลักอยู่3หลักนะครับก็คือปราสาทพระเทพบิดรพระมนดบพระศรีรัตนเจดีย์นะครับและก็วัตถุประดับตกแต่งอื่นๆนะครับอาทิเช่นนะครับรูปปั้นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะครับบุษบกราชยานกรนะครับนครวัดจำลองนะครับพระสุวรรณเจดีย์และก็พระพรหมหมากนะครับผม
กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่นๆนะครับเช่นนะครับหอพระนาถนะครับพระเสวตะปุญาคารวิหารยอดหอมนดกเทียนธรรมพระอัคยามหาเจดีย์ยักษ์ทวาบวานนะครับและจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงนะครับซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับจำนวน178ห้องนะครับเรียงต่อยาวกันนะครับตลอด4ผนัง4ทิศนะครับเนื้อเรื่องนะครับทั้งหมดนะครับก็มาจากรามเกียรตินะครับผมวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วนะครับก็เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันนะครับยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีต่างๆนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะครับจนถึงเวลา 16:30 น.นะครับแล้วก็ปิดจำหน่ายขายตั๋วนะครับที่เวลา 15:30 น.นะครับสำหรับคนต่างชาตินะครับผมการแต่งกายเข้าชมวัดพระแก้วนะครับเนื่องจากวัดพระแก้วนะครับตั้งอยู่ในส่วนของพระบรมมหาราชวังนะครับเพราะงั้นจึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่นะครับซึ่งห้ามนะครับผู้เข้าชมนะครับสวมเสื้อยืดแขนกุดนะครับหรือสายเดี่ยวนะครับหรือเปิดไหล่นะครับเข้าชมนะครับการใส่กางเกงนะครับก็ต้องอย่าใส่กางเกงขาสั้นนะครับหรือกางเกง3ส่วนนะครับหรือกางเกงยีนที่ขาดๆนะครับกระโปรงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระโปรงสั้นมากเกินไปนะครับก็จะไม่อนุญาตให้เข้าชมนะครับผมส่วนการใส่รองเท้านะครับก็ควรจะใส่เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับผมและในขณะนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของกลุ่มอาคารที่เป็นสิ่งประดับนะครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับในเรื่องของรามเกียรตินะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูภาพจิตรกรรมฝาผนังกันนะครับผมเพื่อนๆครับผมได้เดินดูภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับแล้วก็ได้สะดุดตาภาพหนึ่งภาพนะครับก็คือภาพหนุมานนะครับกำลังอมเมืองนะครับซึ่งภาพหนุมานอมเมืองนะครับถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับที่พอจะทันนะครับกับหนังสือเรียนนะครับภาษาไทยนะครับก็จะมีรูปภาพหนุมานอมเมืองอยู่นะครับบนปกหนังสือภาษาไทยนะครับไม่ทราบว่ายังจะพอจำกันได้หรือเปล่านะครับผมกับภาพหนุมานอมเมืองภาพนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับชมจิตรกรรมฝาผนังนะครับตลอดทั้ง4ทิศมาครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับมายังส่วนภายนอกนะครับซึ่งเป็นส่วนของพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อดูความงดงามนะครับของพระบรมมหาราชวังกันนะครับผมพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นพระราชนิเวศแห่งแรกในกรุงเทพมหานครนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2525นะครับสำหรับมูลเหตุแห่งการสร้างนะครับเกิดขึ้นจากนะครับทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีนะครับมีชัยภูมิไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามีลำน้ำนะครับผ่ากลางเมืองนะครับหรือที่เรียกว่านะครับเมืองอกแตกนะครับเมืองลักษณะนี้นะครับทำให้ข้าศึกนะครับสามารถลุกลามได้ง่ายนะครับสาเหตุเป็นการหนึ่งก็คือนะครับพระราชวังกรุงธนบุรีนะครับมีวัดขนาบอยู่ทั้งหมด2ด้านนะครับก็คือวัดแจ้งนะครับหรือวัดอรุณราชวรารามนะครับและก็วัดท้ายตลาดนะครับหรือวัดโมลีโลกกยารามนะครับทำให้นะครับไม่สามารถนะครับขยายพระราชวังให้ยิ่งใหญ่เหมือนพระราชวังครั้งกรุงศรีอยุธยาได้นะครับผมเดชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับจึงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีนะฮะจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าบรรดาชาวจีนนะครับภายใต้การดูแลของพระยาราชาเศรษฐีนะฮะจึงโปรดเกล้านะฮะให้ชาวจีนเหล่านี้นะครับไปตั้งแหล่งที่อยู่ใหม่นะฮะณบริเวณสวนตั้งแต่วัดสามปื้มนะครับหรือวัดจักรวรรดินะครับจึงวัดสามเพลงนะฮะหรือวัดสัมพันธวงศ์นะครับปัจจุบันก็คือเยาวราชนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับและขณะนี้นะครับเราก็ได้เดินดูพระราชวังนะครับจนมาถึงใกล้กับบริเวณทางออกนะครับนั่นก็คือประตูวิมานเทเวศนะครับขณะนี้นะครับด้านซ้ายของผมนะครับก็คือทางออกไปยังสู่ประตูวิมานเทเวศนะครับซึ่งเราก็ต้องขอจบ
การพาเที่ยวนะครับวัดพระแก้วนะครับแล้วก็พระบรมมหาราชวังนะครับของคลิปนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผม